ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่า BTS นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยนะมีทางด้านผู้บริหารของ BTS ก็ได้ไปประชุมร่วมกับกรุงเทพธนาคมแล้วก็ออกมาเปิดเผยภายหลังจากการประชุมกันเนี่ยนะครับบอกว่า BTS เองเนี่ยยังมีภาระหนี้สินที่กทม.กรุงเทพธนาคมติดค้างอยู่กว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็ยังไม่ได้รับการใช้หนี้เนี่ยนะฮะอันนี้โดยคุณสุรพงษ์ลาหะอัญญานะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ย BTSC เนี่ยต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเป็นระยะเวลามานานกว่า5ปีละตั้งแต่เดือนเมษายน2560นับต่อเนื่องมาเนี่ย5ปีรวมมูลค่าหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับ BTS เนี่ยนะฮะประมาณ 40,000 ล้านบาทอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากยังไม่ได้รับชำระค่าจ้างในการเดินรถและก็บำรุงรักษาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ก็ช่วงตั้งแต่อ่อนนุชไปแบริ่งและก็ช่วงสะพานตากสินไปบางว่าส่วนต่อขยายที่2นะครับที่ขยายจากแบริ่งไปสมุทรปราการแล้วก็หมอชิดไปสะพานใหม่ไปคูคตนะครับและก็อีกค่าจ่ายส่วนนึงก็คือค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาไปด้วยความยากลำบากเลยนะฮะเงิน 40,000 ล้านเนี่ยนะทางบริษัทก็ต้องไปกู้เงินมาเพื่อทำให้สภาพคล่องมาเดินเพื่อให้งานบริการประชาชนมาเดินได้ BTS เนี่ยขอยืนยันแบบนี้นะครับคุณสุรพงษ์บอกตอนนี้พร้อมจะเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาทั้งหมดหากอยู่บนเงื่อนไขของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและรักษาสัญญาที่ดีที่มีต่อกันเพราะในฐานะที่เป็นบริษัทลูก BTS Group Holding จำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นก็ต้องแสนกว่าราย BTS ก็ต้องมาดำเนินการต้องมาทำงานต้องมาเดินหน้า BTS ก็มีเจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้มาแล้วก็ต้องมาดำเนินการซึ่งเราก็ยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดในการทำงานที่สุดแล้วคุณสุรพงษ์บอกว่าแนวทางของการขยายสัมปทานต่อไปอีก30ปี BTS ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นข้อเสนอจากเราแต่เป็นผลของการเจรจากับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของกทม.ซึ่ง BTS เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยสรุปเราต้องการเงินที่กรุงเทพธนาคมที่ BTS ค้างจ่ายอยู่ 40,000 ล้านคุณจะจ่ายรูปแบบไหนอย่างไรก็สุดแท้แล้วแต่คุณจะไปเจรจาจะผ่อนจ่ายจะหาเงินก้อนหรือแม้แต่จะแปลงให้มาเป็นสัมปทานเพิ่มอันนี้มันเป็นสิทธิ์ที่พวกคุณจะคิดจะทำเราแค่อยากได้เงินมาหมุนในสภาพคล่องของเราอาจารย์ธงทองว่าไงยิ่งครับขอกลับไปประชุมแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดต่างๆอีกนานนะอีกนานแต่เขาก็ภาระหนี้เขาเกิดทุกวันจากการมีตังก็ใช้คืนเขาBTS ออกมาพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าเรื่องการขยายสัมปทานไม่ใช่แนวความคิดของ BTSC ครับจบเขาต้องการเงินคืนจบคนค้าขายครับถูกไหมคะตรงไปตรงมาไม่มีตังก็คืนเขาไปถ้าไม่มีตังก็จะเอายังไงคุณเป็นหนี้เขาว่าคุณต้องจ่ายครับคุณธงทองคุณต้องจ่ายคุณมายุ่งเรื่องนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปยุ่งเรื่องรถตรวจการไอ้เบนซ์ S 500ไม่ต้องไปแปะเขาเอาเรื่องนี้ของคุณเถอะเรื่องของใครก็ของคนนั้นส่วนเรื่องรถตรวจการ S 500นี่ฉันก็น่าตำหนิคนตอบอ่ะนะคือถ้าไม่รู้จะตอบอะไรยกหูหาอุดรเขาจะพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ